คือความพร้อมมาเลยคือจริงๆแล้วก็พร้อมทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลในตอนแรกหลายคนก็เอ๊ะจะพร้อมไหมก็ดูพร้อมนะฮะลูกทีมเจอเรนครอปไปดูความพร้อมกันหน่อยดีกว่าเราจะดูกันที่ฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนก็ครับคือลิเวอร์พูลนะบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยมีการอุ่นเครื่องพาทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ต่างประเทศออสเตรียไม่ได้มีข่าวพัวพันเรื่องของติดเชื้อบ้างแต่ก็ไม่เป็นหาอะไรมากมายนักนะครับนักเตะที่มาร่วมทีมอาจจะมีไม่เยอะมีคอสตาซิมิคัส1คนก็คาดว่าแบ็คชาลคริสรายนี้น่าจะลงไม่ได้ครับน่าจะยังลงไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของโรเบิร์ตสันเหมือนเดิมในตำแหน่งแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็เป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนเหมือนเดิมนะครับที่มีข่าวดีคือโจแดนเฮนเดอร์สันกลับมาแล้วกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วคิดว่าน่าจะลงไหมลงไหมผมว่าอาจจะยังบ้างอาจจะยังวะยังไม่แน่ฮะต้องรอดูทีว่าจะคือโอ้สุ่มเสี่ยงนะไม่ได้ซ้อมเลยแล้วเอาลงเลยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับคือกองกลางลิเวอร์พูลมีเลือกเยอะมีนากรีเกต้ามีอะไรเต็มหมดเลยแต่ขาดวันนั้นรุ่มยังอยู่ยังเล่นไหมยังอยู่ไหมผมบอกว่าไม่ได้รอดนะก็นั่นแหละสิแต่ว่านั้นนี้นั่นเนี่ยก็น่าสนใจคือถ้าวันดุ้มไม่เล่นไม่มีชื่อก็ชัดเจนแล้วว่าจะไปสเปนแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวของความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับอ่ะไปดูผังหน่อยมันก็แผนผังลิเวอร์พูลนะครับเป็นต้องบอกเลยว่าเขาจะเล่นแผนเดิมๆอ่ะคือแผนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะ4-3มาสิคือผมไม่แน่ใจว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยจะสามารถลงสนามได้ตั้งแต่ต้นเกมหรือเปล่าแต่ก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่น่าสนใจเพราะกองกลางเองวายนาลดูมเองอาจจะไม่ได้เล่นแล้วก็จะมีเกต้ามีฟาบินโญ่เป็นตัวหลักอยู่นะครับเพราะว่าออฟเลดแชมเบอร์เลนเจ็บอยู่ด้วยงานนี้ก็คิดว่ามีตัวเลือกในกองกลางไม่เยอะจึงมีชื่อของเฮนเดอร์สันอยู่ด้วยส่วนกองหลังก็มีฟานไดมีโกเมสมีอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับมีโรเบิร์ตสันเหมือนเดิมแนวรุกก็สามประสานอยู่แล้วไม่มีใครเจ็บสักคนเลยคือฟิบิโน่มาในรักษาลาจัดเต็มนะครับในมุมมองของคุณคุณป๊อปว่าไงฮะก็ผมว่าก็คงจัดชุดที่ดีที่สุดเพราะครอปบอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าประมาทไม่ได้คือลีดของเบลซ่าเนี่ยแท็กติกเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเล่นแบบคิดว่าเป็นทีมน้องใหม่ไม่ได้ต้องเน้นคิดว่าจะมีโอกาสที่ตัวสอดแทรกอย่างมินามิโนะอะไรอย่างนี้จะลงผมว่าอย่างน่ายังนะน่าจะต้องพักกันก่อนคือว่าดูแล้วสามภาษาแนวรุกน่าจะเป็นชุดคล้ายๆประมาณนี้ผมว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ตำแหน่ง2ตำแหน่งแค่นั้นครับผมมองอาจจะโจโกเมสถ้าไอ้นี่อาจจะเป็นมาติสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตำแหน่ง2ตำแหน่งนอกนั้นก็น่าจะชุดประมาณนี้นะครับขณะที่ลีดของเบลซ่าเนี่ยอาจจะส่งโรดริโกโมเรโนลงประเดิมสนามเลยนะครับนะฮะคาดว่าจะแทนที่ตำแหน่งของแพทริกแบมฟอร์ดนะครับแล้วก็กองหลังก็เป็นโรบินคอสที่อาจจะได้ประเดิมสนามอยากเห็นพังของลีดเหมือนกันน้องก้าคือเขาซื้อมาแพงไงลงมาตัวใหม่ไงโมเรโน่ซื้อมาแพงไงก็เลยอาจจะต้องส่งเป็นตัวจริงเลยอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าแผนผังที่เบลซ่าใช้ในเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยพอมาจัดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบเดิมหรือเปล่านะครับผังลีดผมว่าน่าจะประมาณนี้คือ4-5-1ก็อาจจะเป็นการแพ็กแดนกลางเป็นหลักนะครับโดยจะมีผู้เล่นแนวรุกจากที่บอกคือโมเรโน่เป็นหน้าเป้านะครับก็จะมีในรายของแนวรับเนี่ยที่เป็นนักเตะใหม่นะครับอย่างโรบินคอชเองก็เพิ่งย้ายมาเลยก็อาจจะเป็นตัวสอดแทรกที่ว่าอาจจะมีแนวโน้มว่าจะได้ลงเพราะว่าการเจอแนวรุกของลิเวอร์พูลทั้งมาเน่ซาร่าเซบิโน่เนี่ยต้องใช้หลังปึ๊กๆหน่อยมีคูเปอร์นะครับมีซอนดาลาสรวมถึงลุคไอริงที่เป็นตำแหน่งวิงแบ็กด้วยกองกลางค่อนข้างน่าสนใจมีดาวรุ่งอย่างฟิลิปอยู่นะครับมีอะไรของคาร์วินฟิลิปเนี่ยคือเป็นดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองอยู่คาดการว่าอาจจะลงมาสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนี้เลยก็ได้รวมถึงนักเตะริมเส้นอย่างแจ็คแฮร์ริสันนะครับรวมถึงคอสต้าอีกคนหนึ่งด้วยที่น่าจับตามองอีกคนที่เขาฟอร์มไม่ดีในการแข่งแชมเปี้ยนชิพคือพาโบเอร์นันเดสก็น่าจะลงเหมือนเดิมเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญของเบลซ่าอยู่แล้วนะครับครับการที่โค้ชเองเคยเห็นแหละเล่นกับซอนซีใช่ครับฟอร์มดีอยู่แล้วประสบการณ์มีอยู่แล้วในการที่ผ่านมานะครับคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงครับพี่ผมยังมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะดีกว่านะดีกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบยิงถล่มทลายคิดว่านัดแรกอ่ะมันก็เถื่อไปครับเฉียนๆไปเม็ด2เม็ดโอ้แฟนลิเวอร์พูลอุ่นใจได้3แต้มก็โอเคแล้ว3แต้มก็โอเคแล้วตอนนี้แต่หน้าเค้าคมนะโมเรโน่เนี่ยเค้าเป็นตัวจี๊ดกับมาใหม่ล่าสุดก็ถึงบอกไงเค้าเรียกว่ามันใหม่ทั้งคู่ลิเวอร์พูลก็ไม่เคยเจอลีดลีดก็ไม่เคยเจอลิเวอร์พูลใช่บางทีมันต้องแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะใครจะไปเปิดหน้าเข้าใส่มันก็ไม่รู้อีกทีมเป็นไงใช่ไหมคือลีดเขากลับมาในรอบ16ปีนะถือว่าค่อนข้างนานอาจจะมีแรงกระหายความทุ่มเทเป็นพิเศษก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้3แต้มแต่เหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยนิดนึงนะครับผมนะฮะขอบคุณที่ติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับ
และที่สำคัญเรามีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ